คือให้อีกสักครั้งหนึ่งจะได้ถ่ายทอดสวยครับเอามือลงได้ครับขอบคุณมากครับพระนวกะผู้บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เจริญพระชนมายุ72พรรษาก็นับว่าเป็นเรื่องการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเรียกกันภาษาวัดเราเรียกว่าธรรมสมโภชคือการฉลองโดยธรรมจากการที่พระองค์เคยตรัสว่าจะต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงมีปณิธานว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มาชนชาวสยามเมื่อรัชกาลที่10ท่านเสด็จถลิงถวัญญราชก็ยังคงรักษาอุดมการณ์อันสูงส่งที่เรียกว่าพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วพระองค์ก็บอกว่าจะมาสืบสานแล้วก็ต่อยอดก็ตกลงว่าเหมือนล้นเกล้ารัชกาลที่9ได้สร้างเจดีย์ที่มั่นคงสร้างชาติที่มั่นคงคือพระองค์ก็ยังคงรักษาก็จะสืบทอดสิ่งนั้นของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เอาไว้นี่ก่อนที่เราจะบรรยายอานิสงส์การบวชในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าพระราชปณิธานของพระองค์ท่านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ใช้คำว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมผมก็จะจับคำว่าปกครองคือนักปกครองก็จะต้องมีเครื่องมือเช่นนิติบัญญัติบริหารตุลาการนี่ก็เป็นหลักปกครองของการปกครองโดยทั่วไปสิ่งนี้เราว่าเป็นเครื่องมือก็คือจะปกครองโดยการใช้หลักการทางบริหารนิติบัญญัติและตุลาการคือพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าประเทศที่ปกครองโดยราชาธิปไตยก็คือเป็นผู้ที่เป็นมีอำนาจที่เป็นองค์พระประมุขก็มีสองอย่างที่เรียกว่า nominal power คือมีอำนาจในฐานะองค์พระประมุขแล้วก็ real power นั่นก็หมายถึงว่าอำนาจจริงอย่างในฝรั่งเศสก็มีทั้งประธานาธิบดีและก็นายกรัฐมนตรีแต่ว่าประธานดีไม่มีใครค่อยรู้จักเรียกว่าเป็นโนมินัลพาวเวอร์ประธานดีจะมีคนรู้จักมากแต่นายกไม่ค่อยมีใครรู้จักส่วนประเทศอินเดีย
นายกจะมีคนรู้จักเรียกว่าเป็น real power แล้วก็ส่วนผู้ที่เป็นผู้ดีก็เป็น nominal power คล้ายๆในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นกันทีนี้ถ้าเราจะมองดูถึงการปกครองของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นอกจากพระองค์จะปกครองแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนไว้ไพเราะมากนั่นก็คือเขียนไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนผ่านนิติบัญญัติบริหารตุลาการรัฐธรรมนูญในนี้เพราะมากคือว่าปวงชนชาวไทยถวายอำนาจแก่พระองค์และพระองค์ก็ใช้ผ่านระบบทั้ง3ประการนี้ทีนี้ที่เราเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสืบสานต่อยอดนั้นก็คือพระองค์มีเครื่องมือใหม่อีกอันหนึ่งที่มากกว่า3ตัวนี้นั่นคือเรื่องของธรรมะธรรมะคือพระองค์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนผ่านนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่พระองค์ก็ทรงใช้ธรรมะในการใช้อำนาจนี้คือพูดอย่างชัดเจนว่าใช้อำนาจทั้ง3ประการนี้โดยธรรมะที่เราพิจารณาถึงเรื่องธรรมะในเชิงปกครองเราก็ต้องกลับมาแปลคำว่าธรรมะกันเสียก่อนคำว่าธรรมะนี่ก็แปลว่าความถูกต้องตรงกับคำว่าสัมมาเช่นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องสัมมาวาจาเจรจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการกระทำงานที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องสัมมาวายามะภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องสัมมาสมาธิมีความตั้งใจถูกต้องนี่คำว่าสัมมาก็คือถูกต้องการปกครองโดยธรรมก็คือการปกครองโดยความใช้ความถูกต้องเป็นหลักเอาละเราได้คำว่าธรรมะไปเรียบร้อยแล้วคือถูกต้องฉะนั้นต่อมาก็เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนทีนี้ผ่านงานบริหารนิติบัญญัติและตุลาการอย่างถูกต้องลงตัวเลยไหมใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการอย่างถูกต้องเราก็เห็นได้ว่าถ้าหากมองดูแบบเป็นธรรมจริงๆพระเจ้าแผ่นดินทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นั้นทรงใช้อำนาจโดยธรรมหรือถูกต้องเช่นการใช้อำนาจนิติบัญญัติก็จะต้องผ่านสภา3วาระกลั่นกรองโดยวุฒิสมาชิกแล้วก็ต่อจากนั้นจึงถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยก็คือหมายก็ว่าต้องถูกทุกขั้นตอนหลายปีมาแล้วผมก็จำไม่ได้ว่ากฎหมายฉบับไหนเกิดการติดขัดและจะต้องกลับมาประชุมร่วม2สภาจนกว่าจะตกลงกันตรงถูกนี่คือถูกพอถูกเสร็จแล้วก็ถวายพระองค์ทรงลงพระนามอันนั้นก็หมายความว่าอำนาจอธิปไตยจริงๆที่ส.ส.ได้รับจากประชาชนพระองค์ก็ไม่ได้ไปล่วงเกินแต่ประการใดให้ตัวแทนปวงชนใช้อำนาจอย่างเต็มที่
ถึงสามวาระและต่อจากนั้นจึงไปถึงพระองค์ท่านและ 95% พระองค์ท่านก็ยอมรับการใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติแม้บริหารและตุลาการก็เช่นเดียวกันอย่างงานบริหารก็ถือว่าทำตามแนวนโยบายอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาโดยพระองค์ไม่ได้แทรกแซงแต่ประการใดก็ทำหน้าที่เพียงตั้งนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายที่กำหนดแล้วก็ต่อจากนั้นก็นายกก็นำกรมีทำงานไปทีนี้การมีบรมราชองการแต่งตั้งหรือมีบรมราชองการถอดถอนก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งแปลว่าถูกต้องนั่นเองกฎที่ถูกต้องที่กฎที่ถูกต้องนี้เป็นกฎสมมุติเรียกว่า conventional truth คือสมมุติขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็น absolute truth คือไม่ใช่จริงที่สุดเช่นการได้มาถึงส.ส.เลือกยังไงสมมุติกันจะเลือกเขตละคนก็ได้เลือกปาร์ตี้ลิสต์ร้อยคนก็ได้150คนนี่คือสมมุติสัจจะเปลี่ยนไปได้แต่ปรมัตถสัจจะคือ absolute truth เกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไม่เปลี่ยนนี่มีสองจริงความจริงมีสองอย่างเรียกว่าสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะแต่ในทางการเมืองการปกครองเป็นสมมุติสัจจะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆด้านตามความเหมาะสมให้เกิดความเหมาะสมความเหมาะสมในที่นี้ก็คือได้ประโยชน์และความสุขเพราะฉะนั้นรัชกาลที่9พระองค์ก็จบรัฐศาสตร์มาจากยุโรปเหมือนกันฉะนั้นการใช้คำนั้นสวยมากคือถูกต้องทุกระบบแล้วว่าเป้าสุดท้ายคือเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของชนเป็นอันมากคือมันถูกแล้วไม่พอมันไม่เป็นประโยชน์ถ้าถูกแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ด้วยตรงนี้ปฏิถูกทำหน้าที่ถูกจบทีและเป็นประโยชน์หรือเปล่าปฏิถูกจบเป็นทุกข์ก็มีแต่ว่าเนี่ยปฏิถูกจบแล้วก็เป็นประโยชน์ก็มีจึงมีสองประเด็นนะที่ในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้เช่นของข้าราชการผมก็มีประสบการณ์ตรงด้านธรรมะข้อนี้ช่วงโควิดผมก็มาจากสหรัฐอเมริกาโดยใช้พาสปอร์ตของอเมริกันซิติเซนเข้ามาก็ปรากฏว่าพอผมเหยียบแผ่นดินไทยผมก็มีค่าเท่ากับคนชาติอื่นๆมีชาติพม่าชาติอเมริกาชาติยุโรปทั้งหลายใช้กฎเดียวกันนั่นก็คือว่าอยู่ได้30วันพอเกิน30วันแล้วก็จะต้องออกจากประเทศทันทีแล้วก็ไปเข้ามาต่อวีซ่าใหม่อย่างนั้นตอนนั้นผมก็ต้องติดที่เชียงใหม่ติดที่เชียงใหม่แบบกลางโควิดก็เลยไปต่อวีซ่าที่ตม.เชียงใหม่เขาก็เอ็นดูให้ผม1เดือนก็ตามที่รัฐบาลประกาศอลุ่มอล่วยแต่ว่าปรากฏว่าเครื่องบินไม่บินเครื่องบินไต้หวันอีวาแอร์เนี่ยเขาไม่ไปคือไปไม่ถึงอเมริกาคือหยุดบินว่างั้นเถอะทำยังไงผมก็เลื่อนตั๋วเลื่อนตั๋วพอไปตม.เขาบอกว่ายังไงหลวงพ่อก็ต้องกลับต่อไม่ได้แล้วสองครั้งเท่านั้นเองอันนี้แล้วเขาถามว่าคนที่บอกผมว่าถูกไหมถูกต้องผมก็เชื่อสุดท้ายก็หาตั๋วเรือบินจนได้วันนั้นกลับไปนี่ผมไปนั่งอยู่ที่เกาหลีเนี่ย
ผมนั่งอยู่คนเดียวเก้าอี้500ตัวแล้วเครื่องบินใน8แถวเนี่ยนั่งคนเดียวมันโล่งจริงนี่ประสบการณ์หนึ่งของตม.เชียงใหม่ที่ทำอย่างถูกต้องคือผมครบ2เดือนแล้วจะออกนอกประเทศเอาทีนี้ปี2565ก็อยากกลับบ้านมาจำพรรษาที่พังงาฉะนั้นผมก็เริ่มเตรียมแผนมาแต่เดิมก็คือแผนเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่พังงาเพราะฉะนั้นก็วีซ่าก็กะว่าได้2เดือนแล้วก็เตรียมจองตั๋วไปมาเลเซียสัตตาพันธาสัก3วันแล้วก็กลับพอกลับแล้วก็จะได้อีก1เดือนเป็น3เดือนก่อนกลับอเมริกาแต่อันนี้ผมอยากชี้จุดแล้วทีนี้ระหว่างตม.เชียงใหม่กับตม.พังงาทีนี้ผมก็โทรไปถามตม.พังงาตม.พังงาเก่งมากเลยก็บอกว่าหลวงพ่อมีบัตรประชาชนไทยอยู่ไหมก็บอกว่ามีโยมตมามีบัตรประชาชนตลอดชีพถ้าอย่างนั้นนิมนต์หลวงพ่อเอาบัตรประชาชนมาด้วยคือมันมีอยู่เป็นมาตราเดียวกันกับของนั้นน่ะแต่มันมีวงเล็บข้างล่างคือที่เชียงใหม่เขาใช้ตัวเดียวแต่พังงามาใช้ตัวขออันนี้เขาใช้กอพังงาใช้ขอก็คือผมก็ไปต่อวีซ่าเป็นว่าไม่ต้องไปมาเลย์นี่มันถูกทุกข์ใช่ไหมฮะก็จ่าย 1,900 บาทอยู่ได้1ปีเต็มก็หมายถึงว่าผมก็ไม่ต้องระเหเร่ร่อนไปไหนอีกแล้วจนกว่าจะออกพรรษาอันนี้ก็อยากเทียบให้ทุกท่านได้มองว่าเชียงใหม่เขาก็ใช้ถูกผมก็ไม่ว่ากระชื่นชมเขาแต่ผมก็ไม่ค่อยเป็นสุขนักเพราะว่าจะต้องซื้อตั๋วแบบฉุกเฉินแพงเหมือนกันกลับอเมริกาให้ได้แต่พอมาพังงาก็บอกว่าพ่อหลวงไม่ต้องไปมาเลย์คืนตั๋วได้แล้วเราก็ไปทำประมาณ30นาทีที่พังงาในตม.เราก็เตรียมพักพวกไปบอกต้องกรอกขนาดหนักเลยแหละไอ้ต่อวีซ่าเนี่ยอ้าวแต่ปรากฏว่าพอไปถึงตม.บอกว่าพอล่วงเซ็นอย่างเดียวนู่ทำไม่ให้หมดแล้วอ้าเนี่ยไปกับเซ็นสร้างเศรษฐีครับบ้านแล้วก็เสียผัดเก้าเหมือนกันแต่เทเฉียงไม่มีเสียผัดเก้าสองทีนะอยู่ได้ทีเดือนแต่พังงานเสียผัดเก้าแต่ว่าอยู่ได้ปีหนึ่งครับอันนี้ก็มาคำว่าเทพเจ้าอยู่หัวตรัสตรงอย่างไม่ว่าโดยธรรมเพราะนั้นเฉียงไม่กระทบแล้วเลื่อนขั้นมาได้เหมือนกันแต่ว่าแค่นี้ก็ทำแล้วนอกจากทุกข์แล้วก็มีความสุขด้วยฉะนั้นนี่คือเครื่องหมายที่พระเจ้าแผ่นดินตรัสกับองค์เดียวพอแล้วถ้าข้างล่างทำงานแบบนี้เนี่ยทำงานได้ถูกต้องแล้วก็สุดท้ายลงด้วยความสุขลงด้วยความสุขมันก็มีความสุขทีนี้ปรากฏว่าบางคราวนี้เราไม่ได้ให้ความถูกต้องอย่างละเอียดบางทีคนงงเหมือนกันเขาก็บอกว่าภาษาภาคใต้เวลาเราพูดเราใช้คำว่าเอาใช่ไหมเอานั่นมากั้นเอานี่มากั้นเอานู่มากั้นใช่ไหมเอาโทรศัพท์มาเปล่าเอาวอนมาเปล่าเอาบาทมาเปล่าก็หวาไปแล้วเอาเมียมาเปล่าเอาโลมาเปล่าใจเอาเวเมื่อภาษาอังกฤษว่าเทกันเทกไปนะนะทีก็พอดีคนตายไปเป็นเทดินอยู่กับเชียงใหม่ทีนี้ชายภาษาบ้านเราแบบทองแดงนั้นเอาเรื่องนะที่มีผู้ยิ่งคนนึงก็ไปที่ยายเทดินแกก็พูดทองแดงที่ว่าก็ไปเอาสามีมาด้วยยายนั้นก็ให้ไปแล้วพักบ่ายก็มาอ้าวไปเอาสามีมาย้ายเดี๋ยวก็ไปแล้วแล้วก็ให้ไป
ชาวก็มากแล้วมากคนเดียวแล้วยายนั้นว่าไม่เอาแล้วว่าที่ยายเทตายฮะอันนั้นเอาทั้งช่องที่แล้วก็ยังไม่ได้ยายเนี่ยมันพูดกันคนละภาษาที่จริงถ้าเราว่านำคุณตามาด้วยจะไม่ได้จบไปเพราะนั่นเรื่องเอานี่ไม่ได้อะถ้าไปอีสานเอาก็ได้เหลืองแล้วนะที่อีสานเขาก็ฉายท่านถึงแล้วไงเอาเมียแล้วยังคือแต่งงานยังนะไม่ใช่ว่าเอาเมียมาแล้วยังเทมานี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยเพราะนั้นภาษาเพราะนั้นการพูดบางเรื่องถ้าผิดดังก็ไปไกลก็ต้องถูกต้องนี่เขามาถูกต้องถูกต้องที่พอถูกต้องแล้วเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์ตามที่ในหลวงที่ท่านว่าเอาไว้เพราะนั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นแบบของการปกครองนักปกครองทุกคนก็ทำหน้าที่ไปทั้งฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยถ้าใช้ความถูกต้องอย่างพระองค์ท่านตรัสเป็นนักบริหารเป็นรัฐมนตรีจะทำอย่างไรให้ถูกต้องก็ทำไปเลยทำเยอะๆหรือว่าเป็นสสสวก็อะไรถูกก็ทำไปหรือว่าเป็นฝ่ายตุลาการก็บอกว่านี่แหละถูกก็ทำไปและประโยชน์สุขก็จะเกิดขึ้นอันนี้ว่าโดยตัวธรรมะว่าโดยตัวธรรมะความหมายของพระองค์ในการปกครองเป็นเช่นนี้ขึ้นมาถึงรัชกาลที่10พระองค์ก็จะไม่เลิกละการปกครองโดยธรรมแต่จะทำให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ถ้าที่ผมทราบอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยคือท่านเดินแนวทางการให้ทานอย่างสูงให้ทานอย่างสูงทั้งที่เป็นทานในพุทธศาสนาหรือจะเป็นทานในเรื่องของสาธารณประโยชน์อย่างทานในพุทธศาสนาที่ผมประจักษ์สองเรื่องเป็นอย่างต่ำมหัศจรรย์มากสมัยอดีตการสอบบาลีนี้ก็สอบกันมาแต่ว่าพอมาถึงรัชกาลที่10เนี่ยนักเรียนบาลีทั่วประเทศได้ฉันภัตตาหารพระราชทานพระองค์ประทานภัตตาหารทั่วประเทศทุกแห่งที่สอบเรียกว่าสอบสนามหลวงท่านก็ทำตามรัชกาลที่3ที่ถวายแบบนี้ลึกซึ้งมากและอีกอันหนึ่งที่วัดโมลีโลกยารามมีพระเนรเรียนบาลีอยู่700กว่ารูปก่อนหน้านั้น600แล้วก็ปีนี้ก็ได้ปริญญา9มากที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีอัศจรรย์สามเณรรูปหนึ่งอายุ17ปีเป็นปริญญาธรรม9ประโยคพวกผมที่อยู่วัดพุทธปัญญาก็จะมาเลี้ยงพัฒนาเช้าซึ่งวัดโมลีก็คิดถูกมากอาจจะไปบวกที่อื่นก็ได้ 5,000 เราสามารถเลี้ยงพระ500 600หรือ700ได้ที่ผมก็งงๆอยู่ว่าทำมันถูกมากหัวละ10บาทเองเป็นข้าวต้มตักทีง3ถ้วยเนนตักไปเนี่ยใครเคยเต็มที่พอมาพบเข้าเขาก็ขึ้นบอร์ดเจ้าภาพพัฒนาหารมื้อเช้าของวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าภาพสองวัดพุทธปัญญาก็แสดงว่าเราบริจาคยังไงก็ได้พระไม่อดอันที่พระองค์ท่านดูแลแล้วก็ยังไปถวายผลไม้กับสมเด็จหรือกับอะไรที่ผมไม่ทราบอีกจำนวนมากอันนี้การบำรุงพระศาสนาพระองค์บำรุงอย่างยิ่งนะโดยตรงเลยทีเดียวแล้วก็การเรียนบาลีการเรียนบาลีศึกษาเนี่ยได้ทราบจากผู้อำนวยการที่นครปฐมโรงเรียนบาลีสามเณรสิงหะหรืออะไรเนี่ย
พระองค์เรียกว่าถวายไปเลย200ล้านให้สร้างตึกด้วยพระทุนทรัพย์ของพระองค์แล้วก็ที่เราทราบกันอยู่ก็คืออะไรนะที่เป็นสวนสัตว์ใช่ไหม300กว่าไร่แล้วก็ใช้สวนสัตว์เดิมเป็นโรงพยาบาลสนามม้าอันนี้คือว่าพระองค์ปฏิรูปโดยธรรมนะรัชกาลที่10เนี่ยคือสนามม้าเนี่ยนึกดูเอาไว้ทำอะไรเป็นสถานที่การพนันเลยอาจจะบอกว่าม้าแข่งกีฬากีฬาว่าคือการพนันแต่พระองค์ก็ทำมาเป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลอันนี้จะดูปฏิปทาของพระองค์ท่านเนี่ยเรียกว่าต่อยอดสืบสารตามสมเด็จพระชนกาธิเบศรจริงๆนี่ก็คือสิ่งที่ผมก็ประทับใจในพระองค์ท่านมากมายเกี่ยวกับงานพระศาสนาเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามในวาระที่พระองค์ท่านเจริญพระชนมายุ72พรรษานั้นผมก็จะกราบแทบเท้ามหาเถระสมาคมหรือสำนักงานใดก็ตามถ้าเป็นโยมก็รับพรไปก็แล้วกันถ้าเป็นพระก็ขอกราบแทบเท้าที่ได้มีโครงการบวชถวายพระราชกุศลซึ่งทั่วประเทศผมก็จำไม่ได้น่าจะเป็นพันเนาะหรืออาจจะถึงหมื่นก็แล้วแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีการบำรุงพระศาสนาอย่างเข้มข้นปลุกความรู้สึกของชาวพุทธอย่างดียิ่ง1ครั้ง1วาระในวาระนี้จึงขอพระองค์ทรงจงพระเจริญเพราะว่าแผ่นดินของพระองค์นั้นได้ชุ่มฉ่ำไปด้วยพุทธธรรมคือในสภาวะที่ประเทศของเรานั้นเดินก็ไปสู่มัลติคัลเจอร์หรืออเมริกันออกเสียงว่ามัลทายคัลเจอร์อังกฤษออกเสียงว่ามัลติคัลเจอร์ซึ่งแปลว่ามัลติแปลว่าหลากหลายคัลเจอร์ก็แปลวัฒนธรรมไปสู่ที่ไทยเขาใช้หลักว่าพหุวัฒนธรรมเราเกิดความสับสนอย่างมากเพราะว่าธรรมมันบาไหลแรงก็ทำให้เราสับสนมากแม้แต่เรื่องทางศาสนาเนี่ยอย่างพระเก่าๆบวชมา51ปีอย่างผมเนี่ยเกือบจะว่าไม่รู้จะยืนตรงไหนให้พอดีนะหายากเหมือนกันยากทีเดียวในช่วงก็เรียกว่าเป็นคันเจอร์นช็อกเกิดการตกใจด้านวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรารู้กันอยู่โดยทั่วไปก็คือว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีรากมาจากพุทธศาสนาที่เราบอกสยามเมืองยิ้มเนี่ยเรายิ้มเก่งจริงยิ้มเก่งยิ้มเก่งมากมาจากไหนล่ะเมตตาอาจจะแปลไม่ออกแต่มันอยู่ภายในเรายิ้มง่ายเรายิ้มเก่งยิ้มนี่เป็นวัฒนธรรมอันนี้ก็คือตัวพุทธศาสนาตัวเมตตาที่เราสอนกันแต่อ้อนแต่ออกจนกระทั่งพวกเราก็เป็นสยามเมืองยิ้มอันกลายเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ไรเราหรือเผ่าไทยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดคลื่นกระแสพระหุวัฒนธรรมมาอย่างนี้การที่เราจะต้องกลับมาหาจุดยืนที่เป็นพุทธวัฒนธรรมให้ได้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็สถาบันชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์คือเรื่องหลักที่มันมีมาแต่สมัยตั้งบ้านตั้งเมืองสุโขทัยก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ชาติก็คือประชาชนศาสนาก็คือพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างกลางกับประชาชนคือตัวชาติแล้วก็ตัวศาสนาฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไทยทั้งหลายก็จะเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกนะซึ่งสมัยก่อนก็คือพุทธศาสนานั่นเองแต่พอมาในยุคปัจจุบันเพื่อที่จะให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงโอบอุ้มแล้วก็แผ่พระเมตตาไปยังทุกศาสนาในฐานะที่พระองค์เป็นพุทธมามกะทรงมีพระทัยกว้างขวางเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระองค์เสด็จไปโบสถ์คริสต์บ้างเสด็จไปสุเหร่าก็ขอให้ปวงชนชาวไทยดีใจเพราะนั่นคือพระองค์เป็นตัวแทนชาวพุทธที่ไปแสดงธรรมข้อเมตตาอันคอนดิชันเลิฟของพระพรหมและพระโพธิสัตว์อย่างหงุดหงิดนะเวลาพระองค์เสด็จสุเหร่าก็ตามเสด็จโบสถ์ก็ตามยกมือไหว้นี่คือพระองค์ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งก็คือมีเมตตาที่ร้ายพรหมแดนเพราะว่าพระพุทธพระเจ้าเคยตรัสไว้ในบางสูตรบอกว่ามีพระราชาองค์หนึ่งถวายทาน 84,000 ชุดเลี้ยงคนเลี้ยงพระ 84,000 ต่อ1วันแต่สู้แผ่เมตตาครั้งเดียวไม่ได้นี่พระไตรปิฎกตรงนี้พังเลยถล่มเลยแต่ว่าคนไม่ค่อยมาพูดกันเดี๋ยวไม่ใส่บาตรไปแผ่เมตตากันแต่ถ้ามีเมตตาก็คงไม่หยุดใส่บาตรนะครับแต่ว่าตัวคำสอนนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะในเวลาพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยเสด็จไปไหนก็ยกมือไหว้ตามไปเอาบุญด้วยอนุโมทนาที่พระองค์ไปปฏิบัติภารกิจเช่นนั้นแทนพวกเราทุกอย่างทุกศาสนาเชิญพระองค์หมดพระองค์เสด็จไปหมดนี่คือองค์พระประมุขที่เป็นพุทธแท้คือไม่มีพรหมแดนคือศาสนาเราก็เป็นว่าเป็นศาสนาสากลมันไม่มีเขตแดนไม่มีเขตแดนไม่มีสิ่งที่กีดขวางทำให้มนุษยชาติทุกคนเข้าถึงกันหมดถ้าเราตั้งอยู่ตัวเมตตาเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นในชีวิตผมก็มีสององค์ใน9กับ10เนี่ยก็ถือว่าตั้งไว้เหมาะแล้วเหมาะสมแล้วกับการที่พระองค์ทรงตั้งอยู่โดยธรรมแต่ถ้าเรามองจริงพระองค์ก็อยู่โดยธรรมพระองค์อยู่โดยธรรมอย่างเคร่งครัดแล้วก็วันสำคัญทางพุทธศาสนาตอนนี้ก็คนรอเฝ้ากันแล้วพระองค์เสด็จมาที่โบสถ์พระแก้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องชาติศาสนามากษัตริย์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาทันทีที่ถ้าเราดูโดยประวัติศาสตร์ผมซาบซึ้งมากเช่นหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิระธรรมปฏิภาณเนี่ยนะครับผมจำได้ไม่หมดนะพระเทพวชิระปฏิภาณใช่ไหมถูกไหมครับท่านจัดบวชหรือทำทุกอย่างที่เฉลิมพระเกียรติอันนี้ถูกต้องเรื่องทั้งหมดที่เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวหรือที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต้องพระราชาคณะทำเพราะคำว่าราชาคณะแปลว่าคณะของพระราชาทีมงานของพระราชาถ้าดอกภาษาอังกฤษนะก็ Staff of the King นะท่านเจ้าคุณทุกองเนี่ยเป็น Staff of the King เป็นทีมงานของพระราชานะเพราะนั้นพระราชาคณะถ้าทั่วประเทศมีกี่รูปเกิดวันเฉลิมพระชนพรรษาปฏิบัติธรรมทั่วประเทศความร่มเย็นก็เกิดขึ้นกับประสบนิกรอ้าว
พระราชาคณะรูปนี้บวชพระเท่าไรบวชเนนเท่าไรอย่างที่วัดโมลีโลกยารามเนี่ยได้สร้างความสงบให้แผ่นดินเยอะบวชเนน 12,000 องค์ปีนี้ 12,000 ท่านเป็นเจ้าคณะภาคอยู่ในเขตของท่านก็บอกเอา5จังหวัด4จังหวัดเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยเนนมายังไงแต่ละรูปเป็นเนนมาจากไหนจากนั้นได้ 12,000 องค์ผมนี่ปลื้มอย่างแรงเลยเพราะในฐานะที่เราดูว่าดูศาสนาคลอนแคลนแต่ในวงการเนี่ยพระอย่างท่านเจ้าคุณพระเทพของเราก็ตามอย่างที่วัดโมลีที่ผมรู้จักก็ตามไม่ได้รับได้นอนอาจสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้าไปเนี่ยของเรานี่หลายพันคนที่ท่านสร้างอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเองก็ไม่มีบุญเท่าท่านก็ต้องร่นเร่พันในจอดเป็นหลายประเทศก็เลยชื่นชมแล้วก็บางทีมีอะไรช่วยได้ช่วยมาแต่ละครั้งทำบุญได้ทำบุญด้วยอนุโมทนาจริงๆเพราะนี่คือหลักฐานปักหลักของการสร้างศาสนทายาทอย่างแท้จริงบุคคลนิสสึกไม่เป็นไรแต่ขอให้กระจายตัวว่าเราเคยบวชมาแล้วอย่างปรมาจารย์ของพวกเราที่นับถือกันเป็นคฤหัสถ์ชื่ออาจารย์จำนงทองประเสริฐเวลาที่ท่านไปงานสโมสรใหญ่ๆที่ไหนจะต้องดื่มถวายพระพรนี่นะท่านขอน้ำมะพร้าวอ่อนคือทุกคนรู้แล้วว่าถ้าจำนงไปนี่ต้องเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนแทนแชมเปญหรืออะไรนี่แหละท่านเฉลยว่าขออภัยครับผมบวชมาแล้วคือไม่แตะสุราคือทำเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ในทำเนียบรัฐบาลขนาดไหนเนี่ยกระซิบไปก่อนขอน้ำมะพร้าวก่อนแล้วก็ดื่มอ้วยก่อนอย่างดีนี่คือคนเคยบวชฟังแล้วซึ่งนี่ท่านทั้งหลายบวช15วันเนี่ยอาจจะแอบเอาสักอย่างใช่ไหมเคยสูบบุหรี่พอวันที่15นี่หยุดขาดกลับไปบ้านสมมุติเป็นสามีภรรยาก็ได้สามีใหม่เรียบร้อยแล้วได้สามีใหม่แล้วคือสามีที่ไม่ดูดบุหรี่ใครที่เคยดื่มเหล้าลาสิกขาแล้วกลับบ้านเอาน้ำปลาหมึกไปสองลังพาไปฝากแม่บ้านอ้าวเป็นไงศึกมาเที่ยวนี้เพี้ยนเลยเหรอไม่เพี้ยนหรอกแต่ได้ปัญญาเมื่อก่อนเคยกินเหล้าขาวกินคนเดียวเมาคนเดียวบ้าคนเดียวแต่เจ็บหลายคนแต่ตอนนี้15วันพระเจ้าอยู่หัวให้ชีวิตใหม่ปฏิรูปตัวเองจากเหล้าขาวมาเป็นน้ำปลาไม่มีใครเคยเมาน้ำปลาน้ำปลากินได้สารพัดขยำข้าวกินก็ได้คลุกข้าวกินก็ได้ทำอาหารก๋วยเตี๋ยวก็ต้องการน้ำปลาราดหน้าก็ต้องการน้ำปลาแกงเผ็ดก็ต้องการน้ำปลาไข่ต้มก็ต้องการน้ำปลาฉะนั้นต่อแต่นี้ไปจะถวายพระราชกุศลจะเปลี่ยนเหล้าขาวมาเป็นน้ำปลาโครงการบวชได้แค่นี้พอแล้วเนี่ยท่านได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ทีนี้ถ้าว่าทุกคนเป็นคนดีมาหมดทำไงเนี่ยใช่ไหมเป็นคนดีมาหมดทำไงดีเหล้าก็ไม่กินตั้งนานแล้วบุหรี่ก็ไม่สูบแล้วก็ไปดูว่าเราเจ้าชู้ไหมอันนี้เอาละเอียดเลยใช่ไหมครับละเอียดก็เจรจายุบเหลือกิ๊กเดียวหรือทำยังไงสองกิ๊กสามกิ๊กจะสามารถที่จะคอมเพรสเข้าหากันให้เมมโมรีมันน้อยหน่อยอันนี้เข้าขั้นละเอียดใช่ไหมครับนี่คือผลนะครับผลที่ว่าถ้าเราบวชแล้วปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์จริงๆฉะนั้นการได้บวชเนี่ย
แล้วก็มีประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียวนะฮะอ้าวทีนี้ผมก็เข้าเรื่องสักทีหลวงพ่อเจ้าคุณถามว่าจะพูดเรื่องอะไรก็บอกท่านว่าพูดเรื่องอานิสงส์การบวชแต่ผมก็ต้องพูดเรื่องที่มาของผู้ที่ทำให้เราบวชก็คือมหาบุรุษพระเจ้าแผ่นดินมหาเถรสมาคมเจ้าคณะจังหวัดชุมพรใกล้ตัวที่สุดและก็บรรดาพี่เลี้ยงทั้งหลายที่มีความรักมีความปรารถนาดีในการสร้างสันติสุขสันติภาพขึ้นบนแผ่นดินไทยผมเองที่จะพูดต่อไปนี้ก็ไม่ได้คิดเองในฐานะนิสัยด็อกเตอร์ก็ต้องอ้างอิง ใช่ไหมถ้าไม่อ้างอิงเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้พูดเองนี่ก็ไม่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยเวลาเราเขียนงานเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าเขียนด้วยคำตัวเองหรือจะเขียนตามแบบปริญญาหรือว่าแบบทีสิสหรือว่ารีเสิร์ชของบังคับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมพูดต่อไปนี้ก็คือได้มาจากหลวงพ่อปัญญานันทะได้มาตอนไหนท่านสอนนาเดี๋ยวเอานาฬิกาให้ผมดูบ้างเพราะผมพูดเพลินนะพูดเพลินแล้วลืมวันลืมเวลาอาจจะพูดถึงเย็นไปโน่นนะต้องมาดูหน่อยเอาแค่จบเรื่องเดียวพอนะทีนี้หลวงพ่อปัญญาท่านได้กล่าวว่าอานิสงส์การบวชหนึ่งส่วนมากถามทั่วๆไปนะผิดถูกไหมว่าชายไทยเนี่ยพอเวลาเราบวชเรานึกถึงใครก่อนนะในลองตอบดูซิตรงกันไหมพ่อแม่หรืออาจจะเหลือแต่แม่อย่างเดียวใช่ไหมต้องเป็นพระคุณแม่ถูกต้องครับก็เป็นนวข้อหนึ่งได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่แค่คิดอย่างนี้ก็ดีแล้วแค่คิดว่าตอบแทนพระคุณพ่อแม่ก็เป็นจิตที่เป็นมหากุศลแล้วครับแล้วก็ได้ทำด้วยก็ถือว่าได้อิ่มใจว่าเราได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่แล้วก็ในตัวนั้นมันซ้อนอยู่ครับได้สืบทอดประเพณีอันดีงามนั่นก็คือลูกผู้ชายไทยชาวพุทธต้องบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นประเพณีไม่ใช่กฎหมายนะครับใครไม่อยากบวชก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คนมันชอบสวนใช่ไหมครับคนชอบสวนก็ต้องเปิดทางให้สวนไว้ก่อนจะได้สวนลมไปแต่หมายถึงว่าประเพณีเราจะทำหรือจะไม่ทำก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรครับประโยชน์ความสุขคือถ้าทำแล้วมีประโยชน์มีความสุขก็น่าทำเช่นการบวชตอบแทนพระคุณพ่อแม่เนี่ยก็เป็นประโยชน์และเป็นความสุขพวกเราจึงทำถือว่าถูกต้องที่สุดเลยในข้อที่หนึ่งแล้วก็พลังของการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่จริงๆพลังยิ่งใหญ่มากผมมีประสบการณ์ส่วนตัว1รายเดี๋ยวช่วยคุมเกมให้ผมด้วยนะว่าผมพูดข้อหนึ่งอยู่นะบางที65นั้นก็เริ่มลอยล่องพูดไม่กลับที่นะครับข้อหนึ่งในก็ประท้วงด้วยกันแล้วกันถ้าไปข้ออื่นหนึ่งได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ผมมีสมัยอดีตผมอยู่เชียงใหม่อยู่วัดอุโมงค์และต่อมาก็ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงตั้งแต่ปี2538วัดเจดีหลวงตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ตอนผมอยู่เชียงใหม่ก็ไปมามีอาจารย์จุฬาท่านหนึ่งชื่ออาจารย์สุรพลสอนวิศวะอยู่ที่จุฬาแล้วก็เกษียณมาเป็นผู้รับเหมาทางทั่วไป
ก็รู้สึกจะทำทางสายหลังสวนมาอยู่ตรงไอ้สะพานของเราเนี่ยไอ้สะพานใหม่ตรงเนี้ยท่านทำล่าสุดมาอยู่ตรงนั้นเมื่อสัก20กว่าปีก่อนทีนี้ก็แม่ท่านป่วยอยู่นครท่านอยู่กรุงเทพได้ปรารภกับภรรยาว่าถ้าแม่ตายผมจะบวชก็คือบวชหน้าไฟถ้าแม่ตายผมจะบวชแฟนก็ดีก็บอกว่ารอแม่ตายไปทำไมก็บวชทั้งที่แม่ป่วยสิเออแกก็นึกขึ้นได้ก็คุ้นเคยกับเจ้าวาดวัดอุโมงค์ตำบลสุเทพจังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปพอไปถึงก็ท่องขานนาคเรียบร้อย3วันก็บวชเลยแม่อยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลมหาราชนครศรีปรากฏว่าแม่กำลังเพ้อพกไม่รู้ตัวแต่ณเวลาที่หลวงพ่อบวชเนี่ยแม่ฝันไปว่าได้มอบผ้าไตรได้มอบผ้าไตรให้ลูกบวชจนเสร็จแล้วพอตอนเย็นยายก็ลืมตาขึ้นถามว่าลูกสุรพลบวชหรือเขาก็บอกว่าใช่ก็บวชให้แม่บอกว่าแม่ไปร่วมด้วยแม่ไปประเคนผ้าไตรด้วยตัวเองและต่อจากนั้นหลวงพ่อก็เห็นอัศจรรย์ทิ้งงานเลยขออนุญาตภรรยาบวชแล้วก็ได้มาอยู่กับผมเรียนนักธรรมโทนักธรรมเอกอยู่วัดเจดีย์หลวงพอดีผมก็มีคำสั่งด่วนจากหลวงพ่อปัญญานันทะให้ติดตามไปประเทศอังกฤษก็เลยมอบภาระวัดเจดีย์หลวงให้ท่านท่านก็ออกแบบทำเจดีย์ออกแบบเองไงท่านเป็นวิศวะเห็นแล้วก็จัดทำเดี๋ยวนี้ท่านด็อกเตอร์มหาสงัดกลับประทำเสร็จสวยมากถ้าใครมีโอกาสไปเยือนวัดเจดีย์หลวงตำบลควนทองจังหวัดนครศรีธรรมราชคือเริ่มฐานคือผมเองนั้นก็เชียร์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปจำพรรษาที่อำเภอขนอมยางพาราโลละ17ขี้ยาง13อะไรเนี่ยขี้ยาง3บาทขี้ยาง3บาททีนี้ก็โยมถามว่าเมื่อไหร่สร้างเจดีย์สักทีเพราะประวัติเจดีย์ตรงนั้นเนี่ยคือคนสมัย 7-800 ปีฝั่งบ้านเราเนี่ยก็เดินทางจะไปร่วมสร้างเจดีย์นครแต่ปรากฏว่าเขาสร้างเสร็จก่อนไปได้แค่นั้นก็เลยทำเจดีย์ไว้องค์หนึ่งพวกอะไรต่างๆก็ใส่ไว้แก้แหวนเงินทองแต่ว่ามันเคยโดนขุดมาแล้วก็ไม่ได้เหลืออะไรก็สวดตอนฉนจำพรรษานี่มันพังๆอยู่พังหมดแล้วเกือบราบแล้วโยมก็ถามว่าเมื่อไรสร้างเจดีย์สติท่านผมก็พูดเล่นๆไปแหละว่าเมื่อไรยาง30บาทสร้างได้คือดูท่าทางมันไม่ขึ้นพอผมไปอยู่อเมริกาได้ข่าวช่วงหนึ่งมันขึ้นร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับไปถึง120สูงสุดแต่180อะไรเนี่ยโอ้ก็จัดการกันนะครับจัดการหลวงพ่อสร้างได้ไว้หน่อยหนึ่งทำอิฐทำอะไรเป็นโครงเรียบร้อยท่านก็มรณภาพแล้วก็ได้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มหาสงัดมาจากมหาจุฬาก็เป็นอัศจรรย์ท่านเกิดที่บ้านนั้นบวชพระที่วัดนั้นและปัจจุบันนี้จบเรียนไปทั่วกลับมาเป็นเจ้าคณะอำเภอของแท้เลยอันนี้ที่น่าภูมิใจคือผมลูกถิ่นที่ไหนได้ช่วยถิ่นผมภูมิใจแล้วก็สนับสนุนอย่างหลวงพ่อดำเนินเนี่ยตระกูลก็อยู่ตำบลวังตะกออยู่ท่ามะพลานี่ผสมผสานและท่านก็เป็นอภิชาตบุตรของอำเภอหลังสวนที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับหลังสวนของเราของพระศาสนาสร้างฐานแล้วก็กระจายความรู้กับลูกกับหลานได้
ไปทั่วประเทศศิษย์รุ่นต้นๆท่านไปอยู่อเมริกาท่านก็ไปทำงานทำการอยู่ที่โน่นนี่สามเณรรุ่นต้นๆที่ผมจำได้อีกองหนึ่งล่าสุดผมก็สนับสนุนให้ไปอยู่วัดพุทธปัญญานี่กำลังทำพาสปอร์ตอีก 2-3 วันก็น่าจะบินแล้วก็ไปอยู่แทนผมที่โน่นผมก็มาอยู่วัดปากสะแทนนี่ก็ลูกวัดนอกเหมือนกันนี่คือสิ่งที่น่าภูมิใจว่างานที่ท่านนั่งทำอยู่ตรงนี้แต่พอสุดท้ายมันก็กระจายไปทั่วโลกแล้วงานของท่านเจ้าคุณทุกวันนี้งานนี้ก็คือเรื่องที่ว่าบวชจะตอบแทนพระคุณนะครับกลับมาที่เดิมได้ไม่ไปไกลแรงเอาข้อสองข้อสองหลวงพ่อปัญญาบอกว่าได้ฝึกฝนตนเองบางคนมันเหมือนมวยนะแม้ถ้าเราบวชจะทำอย่างนั้นเราบวชจะทำอย่างนี้ทำให้พระที่อยู่แล้วไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างโน้นเอา15วันนี้มาลองทำเองทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องอะไรที่ยังไม่เคยฝึกเช่นอดอาหารอดอาหารเย็นใช่ไหมเพราะบางทีญาติโยมชีวิตญาติโยมอาจจะกินถึง5มื้อก็ได้พระเสร็จตอน12โมงโยมเสร็จตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับถ้าไปกินกันนะมีใช่ไหมครับอ้าวประสบการณ์ใหม่คือเสร็จตอน12หรือกว่านิดๆแล้วแต่นั้นไม่สายไปนักอัศจรรย์นะครับจะเคยกินถึงเที่ยงคืนลดเวลากินที่พอลดเวลากินก็การบวชของท่านนี่สะเทือนทั้งดวงดาวไปแล้วใช่ไหมถ้าท่านไปกินที่ภัตตาคารแล้วเมาเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนข้าวส้วมนะครับข้าวส้วมต้องกดชักโครกไหมต้องกดทีประมาณ3ลิตรข้าว3ทีก็9ลิตรนี่น้ำไฟฟ้าต้องใช้ไหมครับก็ต้องใช้เกิดถ้ายกทีไปบาทีเดียวทั้งวัดเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองไปอีกนะครับสมมติไปกินข้าวอย่างเดียวเนี่ยก็เสียทรัพยากรไปเยอะเลยก็ฉะนั้นตอนนี้พอท่านมาบวชจบแค่12กว่าๆนิดๆก็เรียกว่าเซฟทรัพยากรธรรมชาติประหยัดอย่างแรงประหยัดไฟประหยัดน้ำประหยัดข้าวประหยัดผักประหยัดเนื้อสัตว์สัตว์ก็ตายช้าลงเพราะความสะเทือนของพวกเราที่บวชครับมองแบบผมเรามองแบบอิทัปปัจจยตาเผื่อได้ยินไหมถ้ามีโอกาสหลวงพ่อนิมนต์มาอีกผมจะพูดเรื่องก้าวตาไปเลยนะอิทัปปัจจยตาก้าวตานี่ของหลวงพ่อพุทธทาสเองเพราะนั้นด็อกเตอร์นี่ไม่มีอะไรคิดเองจำเขามาทั้งนั้นอย่าไปเห็นว่าสำคัญมากคือต้องจำอ่ะจำอ่ะเนี่ยวันนี้พูดของหลวงพ่อปัญญาเพราะฉะนั้นก็ได้ฝึกตนเองแค่ฉันมื้อเดียวเนี่ยกระเทือนทั้งดวงดาวแล้วบวชกันกี่องค์กระเทือนเท่าไหร่รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างแรงนะครับแล้วก็ที่นี่มีตารางฝึกตื่นเท่าไหร่ครับตีเท่าไหร่ตื่นตีสี่ทำวัดตีห้าเดินจงกรมทำสมาธิโอ้เรื่องดีๆทั้งนั้นในชีวิตและพอท่านทำเรื่องดีมันก็กระเทือนสังคมไปไฟนรกดักที่เขาพูดคือหมายความว่าในส่วนของเราเนี่ยไม่มีทางที่จะไปเติมนรกละดับละนี่คือได้ประโยชน์กับตัวเองได้ฝึกเอาง่ายๆได้ฝึกตนเองสองเนาะสองเนาะสามได้ประโยชน์แก่โลกก็ทั้งที่ได้พูดนั่นแหละประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดอาหารประหยัดทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะเรามาบริโภคน้อยลง 1-2 มื้อแทนที่จะ5มื้อหรือทะเลถลายไปยันสว่างขออภัยครับขอความรู้หน่อยครับถ้าไม่เคยทำก็ไม่ต้องยกมือนะครับ
ในใครเคยดื่มสุราหรือเที่ยวอะไรแบบที่ผมว่าเนี่ยสว่างเคยมีไหมสักหนึ่งครั้งในชีวิตครับสาธุครับขอบคุณมากครับครับอีกส่วนก็ว่ามักจะสว่างเหมือนกันเล่นไพ่สว่างเคยมีไหมครับขอมืออีกนิดครับขอมือเป็นมงคลนิดหน่อยครับครับก็เป็นว่าสิ่งเหล่านี้มีมาแล้วในอดีตอดีตก็ผ่านไปแล้วแต่ทุกวันนี้มือเราไม่จับขวดไม่จับไพ่ไม่จับลูกเต๋าไม่จับกรอกแกรกเนี่ยแต่มาจับบาทจับหนังสือจับปากกาไหว้วันนโมโรกิออนใช่ไหมไหว้ละดีมาเพื่อในเวลาที่เรารับพรนั้นพอดีคนใต้เข้ามาฟังพอดีคุณนันทิยาเกตชาร์ดเจ้าของร้านอาหารบัวแคลิฟอร์เนียข้าวมากันคนขน้อมพอดีเลยพูดใต้พอดีที่ไหว้นี่เป็นบุญเป็นบุญสองตัวหนึ่งอัปจายนามัยบุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยทำเรื่อยไหว้เรื่อยก็ได้บุญทุกทีฉะนั้นถ้าเห็นใครเอาโซ่ว่าเราไหว้ไว้ถ้าว่าเพื่อไหว้นะก็ได้บุญใช่ไหมตักบาตรที่ยังนานเทียนแต่ไหว้นี่เก็บเหลือในบุญซิปเอาถ้าสนใจอาจารย์มนมาบรรยายบุญซิปอีกทีก็ได้ยิ่งผูยิ่งแต่ทีนี้มันน่าสนใจนะเนี่ยในการไหว้ที่เราให้พอนะอภิวาทนสีลิศะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังแปลว่าอายุวันนะสุขะพละจะเจริญแก่ผู้มีปกติไหว้กราบเพราะฉะนั้นถ้าเติ้นมหาพระพุทธรูปเนี่ยกราบสร้างทีพูดไงว่าได้12พอยสามสี่12ใช่ไหมอายุวันนะสุขะพละตั้งไว้สี่พอกราบอีกสามสามสี่12เมื่อก่อนนี้อายุก็เติ้นเท่านี้แต่ว่าต่อไปผมกราบเสร็จที่ยืนไป12พอยพอยกี่นาทีก็หวาไปเคลียร์กันเองตรงนั้นแต่เขาเรคคอร์ดไปแล้วอายุยืนจวนพระสวัสดีครับอาจารย์ได้แล้วจวนพระนี้อาวุโสว่าเอาละสวัสดีครับตื่นจามพรืบพลวงนี้ไหวเลยได้บุญซึกแล้วไปแค่บ้านใครอายุแก่ว่าวันเดียวไหว้เลยก็ได้บุญนี่ก็เป็นบุญที่เรามองข้ามนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าได้เกิดประโยชน์กับโลกใช่ไหมแล้วก็ได้บุญได้กุศลในตัวเองได้พัฒนาตนเองแล้วอีกข้อนึงก็คือว่าได้โปรดสัตว์สิ่งหนึ่งถ้าเราเป็นชาวพุทธเวลาเราเห็นพระเยอะๆเลี้ยงพระเยอะๆใช่ไหมเราอิ่มใจเนี่ยพ่อมแลทางเฟซมาแต่อเมริกานู้นมานี่ก็เลยไม่รู้ว่าบวช80ว่าองค์ใช่ไหมพ่อก็เลยทำบุญมาเท่าในล่วง 7,000 ซองทำก้อนแล้ววันนั้นนะพวกเราที่มาแค่นี้อาจารย์เราอย่ามาที่ไปเองก็เลยถวายมา 7,200 งานเนี้ยคือไหว้เลยบวชเยอะบายใจใช่ไหมเพราะนั้นถ้าผมเป็นสัตว์ตัวหนึ่งผมก็ได้รับส่วนผมจะถามโปรดถามทำให้ผมทำบุญนี่โปรดสัตว์ก็ทีนี้มีคนมาถวายสังฆทานกี่คนแล้วทีนี้น้อยจะผมงานนี้ก็กระจายบุญไปแล้วใช่ไหมก็กระจายบุญไปใกล้แล้วทีนี้แค่ที่ไปได้บุญตรงนั้นมีเจ้าภาพทุกวันทีนี้ก็กระจายบุญไปแล้วงานด้วยงานต่างๆใครทำบุญมาก็ได้แล้วเพราะนั้นการบวชข้อฐานเนี่ยว่า
มาโปรดสัตว์หรือว่าเป็นแหล่งทำบุญเนื้อนาบุญที่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือว่าเกิดประโยชน์แก่สัตว์ทางล่ายสัตว์ทางล่ายทางปวงสมมุติยังไงว่าท่านเคยชอบตกเบ็ดเคยทอดแท้ใช่ไหมสิบพาวันนี้ปลาเล็กปลาน้อยก็อยู่เป็นสุขเด้อนะแต่ลังสิบพาก็ไม่รวมกันแล้วนะแต่ว่าย่างหน่อยย่างหน่อยก็ทำให้บาดใจเคยยิงนกแมนช่วงนี้ก็บาดใจระอิดเพราะว่านายพรานบวชซะแล้วอันนี้เป็นประโยชน์ชัดๆต่อสัตว์ทั้งหลายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายสืบทอดอายุพระศาสนาเนี่ยลังปริพานตอนนี้ก็2567ปีแล้วใช่ไหมเนี่ย2567ปีศาสนาอยู่ได้เพราะมีการสืบทอดพระศาสนาครับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเรียกว่าการสืบศาสนานี่ก็เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีคนบวชนะมีคนบวชนั่นเองทีนี้การบวชเนี่ยหลวงพ่อปัญญานันทากล่าวไว้ว่าถ้าว่าบวช15วันนะก็ถือว่าได้สืบศาสนา15วันบวช7วันได้สืบศาสนา7วันแล้วก็พอจะบวชหน้าไฟนะพอจะบวชหน้าไฟ3วันก็ได้แล้วก็บางท้องถิ่นบวชวันเดียวก็ได้เอ้าถือว่าได้สืบศาสนาช่วยกันข้อผมก็บวชตั้งแต่2515ตอนนี้ก็51ปีก็ยังอยู่ผมก็ช่วย51ปีพอฐานพระเทพของเรานะพระเทพวชิระปฏิภาณบวชก่อนผม3ปีก็เรียกว่า55ปีว่าไปนั่นนะก็ได้สืบทอดพระศาสนาแต่ว่าถ้าได้พันธันเจ้าคุณนี่แรงทีนี้พระศาสนาได้ประโยชน์ขนาดนักบวชเนรรมาเท่าไรบวชพระมาเท่าไรทำให้พระเนนจบไปเท่าไรช่วยตัวเองเท่าไรช่วยครอบครัวเท่าไรช่วยพ่อแม่เท่าไรแล้วก็สร้างมาเนนเถิดลุดอาจารย์ระบบการศึกษามาพลัดแควัดหนอไปเป็นด็อกเตอร์ปัญญาเนี่ยหลงแล้วเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์การบวชโดยรวมที่ฐานทั้งหลายก็ได้ตั้งแต่หนึ่งได้ฝึกตนเองเต็มๆในทางนี้แล้วก็ซ่องตามกระบวนการที่ทางวัดเป็นห่วงว่าทำบรรพือบวชชิปาวันที่ได้มาอัดเต็มทีนั่นนะอัดเต็มทีอันนี้ตีสี่ครึ่งหรือตีสิบเอ็ดนาฬิกาตายแล้ววันนี้ฮะตายอ่ะฮะก็เป็นวันหนึ่งตนเองได้เต็มทีเพราะนั้นอยากครบครูบ้าจ้างเดี๋ยวเรียย้ายงุดกิจรักษาจิตไว้นี่ปฏิบัติธรรมอยากครบอาจารย์ก่อนให้เทวะนี่เคยเรามาตักต้วงเพราะเราทำบุญมาหมาแล้วเหมือนกันถึงเวลาตักต้วงในตนเองครั้งนี้เต็มทีเลยสิ้นสมาธิปัญญาเต็มทีแล้วก็ซ่องพ่อแม่อิ่มใจแน่นอนไล่ฐานพ่อแม่มาควาวเห็นไหมมาทำบุญต่อหลาวนะได้กับพ่อแม่ทีนี้ได้กับโลกก็ย่างหวานนะได้กับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้โปรดสัตว์ได้เป็นเนื้อหนาบุญแล้วก็สุดท้ายได้สืบพระศาสนาก็พอสมควรนะกี่โมงแล้ววันนี้ไม่มีนาก้าทำเพื่อนี้10โมง29นาทีพอนะติดตามไรมั่งพอทานปันเพื่อนี้กิจรายการพอเท่านี้แหละพูดครบหมดแล้ว
อันนี้มนกับผู้นัวมาตาหน้าเพราะว่านั่งระเบิดไล่ทีเขียนอะไรนะเขียนตามหรือว่าตรงนั้นไม่ได้ยินเลยผู้นัววัน21วันครับฮะวันนี้21วันครับ21วันก็สืบทอดพระศาสนา21วันสาธุเนี่ยผมเอาแล้วอนุโมทนาครับผมที่เขียนจดหมายถามมันก็ได้นะสิบถึงที่เตรียมชั้นแล้วเหรอครับสี่ต้องแต่ครับอ้าวถ้าอย่างนั้นอันนี้ก่อนถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ภาวนารับใช้ถ้าอยากฟังอิทัปปัจจยตาก็บอกฟังก้าวตาบอกฟังบุญสิบบอกท่านเจ้าคุณไปยกเว้นวันที่19นักเรียนปากสะนักเรียนชนสีมาฟังธรรมมาไม่ได้20ก็มาไม่ได้เพราะเป็นวันพระ21ก็เข้าสระ22 23 24 25ได้26ไปบรรยายที่สุราษฎร์ธานี27 28ได้กลับวัด28 29แล้วก็30ไปตรวจหูทีนี้นั่งแล้วฟังได้ 50% ตอนนี้พอพูดแล้วบางทีมันเสียงไม่ได้ยินนะแผลใหญ่เลยทีนี้ทีนี้ก็จนกว่าจะลาสิกขาดูสองหัวข้อนี้ถ้าอยากฟังก็นิมนต์มาเลย2ชั่วโมงเนาะถ้าคราวหน้าเอาให้ละเอียดละออสำหรับวันนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานขออำนวยอวยพรให้พระนวกะทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระตถาคตกิเลสลดใจสบายคลายร้อนรนให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเออ